ปฏิกิริยาต่อมานะคะจะเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเนื่องจากความร้อนนะคะโดยการทดลองนี้นะคะเราจะใช้สารประกอบคอปเปอร์ทูไนเตรตแล้วก็มีน้ำเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะโดยเราจะบรรจุสารของแข็งนี้นะคะลงในหลอดทดลอง3หลอดด้วยกันนะคะในปริมาณที่เท่าๆกันเราจะใช้ช้อนตักสารนะคะในปลายด้านเล็กนะคะในการตักสารคอปเปอร์ทูไนเตรตในปริมาณประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวนะคะโดยหลอดแรกนะคะเราจะทำการเอาน้ำกลั่นนะคะมาละลายโดยไม่ได้ทำอะไรต่อนะคะเพื่อเปรียบเทียบกับอีก2หลอดที่เราจะเอาไปเผาในตู้ดูดควันค่ะเราก็คนจนสารประกอบของเราละลายในน้ำจนหมดนะคะก็จะได้เป็นสารละลายสีฟ้าใสแบบนี้นะคะส่วนอีก2หลอดนี้นะคะเราจะนำไปเผาในตู้ดูดควันค่ะค่ะต่อมาจะเป็นอีก2หลอดที่เราจะนำมาเผานะคะหลอดแรกเนี่ยเราจะเผาจนสารประกอบคอปเปอร์ทูไนเตรตนะคะละลายโดยเราจะมีปัดคีบนะคะในการจับปากหลอดในการเผานะคะเราจะใช้ตะเกียงบุญเสงนะคะในการให้ความร้อนแล้วก็จะต้องทำในตู้ดูดควันนะคะเนื่องจากในระหว่างที่เกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยอาจจะมีแก๊สพิษเกิดขึ้นนะคะในการเผาเนี่ยเราจะให้ปากหลอดเนี่ยหันออกไปที่ตรงข้ามกับตัวเรานะคะเพื่อไม่ให้แก๊สพิษเนี่ยเข้ามาถึงตัวเราได้เห็นว่าตอนนี้สารประกอบคอปเปอร์ทูไนเตรตได้ละลายแล้วนะคะจากความร้อนเราก็จะมาพักไว้ในดิสเซอร์นะคะแล้วเราก็จะทำการเผาหลอดที่3ทีนี้เราจะเผาจนให้เกิดแก๊สควันสีแดงขึ้นมาค่ะมีควันสีแดงเกิดขึ้นอยู่ในหลอดทดลองนะคะเราก็จะเอามาวางไว้ในบิกเกอร์แล้วยังอยู่ในตู้ดูดควันนะคะเพื่อให้แก๊สเนี่ยระเหยไปจนหมดแล้วก็รอให้หลอดทดลองเนี่ยเย็นลงนะคะหลังจากนั้นจะนำสารทั้งสองนี้นะคะไปละลายในน้ำกลั่นอีกทีนึงค่ะหลังจากที่เราได้ทำการทดลองทั้ง3หลอดไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นหลอดแรกนะคะที่เราเติมน้ำกลั่นไปโดยไม่ผ่านการเผาส่วนหลอดที่2นะคะจะเป็นหลอดที่เราเอาสารประกอบนี้นะคะไปทำให้หลอดเหลวโดยยังไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะคะเราก็จะลองทำการ
ราเผาจนเกิดควันสีแดงนะคะเราก็จะลองเติมน้ำจะเห็นว่าหลอดสุดท้ายนี้นะคะจะเกิดตะกอนที่เปลี่ยนสีไปแล้วก็ในระหว่างทำปฏิกิริยาเนี่ยก็จะเกิดควันสีแดงแปลว่ามันเกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคือมีควันสีแดงออกมาส่วน2หลอดนี้นะคะเป็นการละลายกับการหลอมเหลวซึ่งสารเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะจะมีเพียงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเท่านั้นนะคะทีนี้นักศึกษาก็จะเห็นความแตกต่างนะคะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของสารประกอบคอปเปอร์2ไนเตรตได้จากการทดลองนี้ค่ะ